โอ้โหคุณผู้ชมครับข้าวออกรวงเต็มทุ่งนาไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ละรวงนี่คือเมล็ดข้าวนี่ออกเต็มช่อหมดเลยมองสุดลูกหูลูกตานี่คือสีเหลืองทองอร่ามสวยงามมากครับแต่กว่าจะมาเป็นเมล็ดข้าวที่ออกรวงสวยงามแบบนี้นะครับไม่ธรรมดาเราจะไปถามเกษตรกรที่เป็นเจ้าของแปลงนะครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างครับตามผมมาครับและตอนนี้ผมอยู่กับเกษตรกรตัวจริงแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงโสภิตกับคุณแม่สมดีนะครับเกษตรกรตัวจริงสบายดีบอสบายดีอยู่ผมถามนิดนึงครับคุณแม่ครับจุดเริ่มต้นของการที่มีข้าวออกเต็มรวงเยอะแยะมากมายขนาดนี้เทคนิคเป็นมายังไงครับแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้ค่ะเหรอครับปกติก็ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้แหละครับจ้ะแล้วผลผลิตเป็นไงบ้างครับก็ไม่ดีเพราะว่าใส่ปุ๋ยเคมีอ๋อใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยพอได้รับความรู้จากศูนย์ภูพานจ้ะกิจกรรมข้าวก็มีความรู้ขึ้นก็ใส่ปุ๋ยสูตรตามสูตรเขาค่ะการใส่ครั้งแรกเนี่ยก็ควรที่จะมีครบนะครับแต่ว่าหลักๆเลยควรที่มีไนโตรเจนเป็นหลักนะครับไปอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริใช่ไหมครับจ้ะพอไปอบรมมาก็เลยรู้จุดจ้ะเลยใส่ปุ๋ยได้ถูกต้องจ้ะว้าวเพราะใส่ตอนไหนตอนแตกก็ครับตอนตั้งท้องอย่างนี้ค่ะตอนตั้งท้องคุณป้าตั้งท้องหรือก็ข้าวเนาะเพราะตอนข้าวตั้งท้องว่าใส่ปุ๋ยยังไงอย่างนี้นี่เองคุณป้าสมดีครับผลผลิตเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นค่ะแต่ก่อนได้ไร่ละ300กิโลแต่นี้ได้400กิโลต่อไร่400กิโลต่อไร่ค่ะโหแล้วทั้งหมดมีกี่ไร่ครับ15ไร่ปีที่แล้วได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับได้6ตันค่ะ6ตัน15ไร่คุณพระแล้วต้นทุนล่ะครับต้นทุนลดลงเยอะลดลงเยอะเลยครับเท่าไหร่ครับครึ่งต้นทุนในการผลิตข้าวลดลงครึ่งนึงทำให้เพิ่มกำไรจากการปลูกข้าวด้วยทฤษฎีการผสมผสานปุ๋ยใหม่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับผู้ชมครับการผสมปุ๋ยในที่นี้นะครับก็จะมีแม่ปุ๋ยอยู่3ตัวนะครับไนโตรเจนนะครับก็คือยูเรียเนาะอีกอันนึงนะครับปุ๋ยตัวกลางเนาะตัวแทนของปุ๋ยฟอสฟอรัส18460นะครับในกรณีที่เราอยากให้ผลผลิตข้าวมันเพิ่มสูงขึ้นการลดต้นทุนอะไรบางอย่างในขั้นตอนของการปลูกข้าวอ่ะมีอะไรบ้างครับกระบวนการที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวโดยตรงเลยนะครับก็คือปุ๋ยนะครับซึ่งปุ๋ยเองเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็มีอยู่ในดินอยู่แล้วนะครับแต่ละพื้นที่นะครับก็มีปริมาณธาตุอาหารที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราทำให้ดินเนี่ยนะฮะมีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์การใส่ปุ๋ยเคมีนะครับหรือว่าการเพิ่มพืชหลังนาหรือพืชปรับปรุงดินเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ในการจะเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีการนำเข้าเรื่องปุ๋ย 3.6 ล้านตันต่อปีกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นปุ๋ยสำเร็จรูปเนี่ยก็คือ 1.8 ล้านตันซึ่งปริมาณที่มากพอสมควรแต่ถ้าเรารู้ปัญหาเราสามารถผสมปุ๋ยเองให้ตรงจุดกับที่เราอยากจะแก้ปัญหามันก็ช่วยลดต้นทุนทั้งตัวปุ๋ยเองทั้งค่าขนส่งทั้งการดูแลรักษาใดๆมันลดได้ประมาณเท่าไหร่ครับอย่างกรณีที่ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วก็ใส่ให้ถูกต้องแม่นยำเนี่ยฮะอย่างน้อยนะครับก็ลดต้นทุนที่เป็นส่วนของปุ๋ยนะฮะได้ไม่ต่ำกว่า 10-20% ได้นะครับเยอะอยู่นะครับถือว่าใช้ได้ในเรื่องของการลดต้นทุนมาถึงขั้นตอนของการผสมปุ๋ยแล้วครับคุณผู้ชมครับสมมติว่าตัวอย่างเป็นผมแล้วกันเนาะไปเอาดินบ้านผมเนี่ยไปส่งที่ศูนย์เนี่ยตรวจแล้วปรากฏว่าผลออกมาคือต่ำครับไม่ถึงดินนะฮะไม่ถึงตัวผมต่ำอยู่แล้วโอเคดินเนี่ยต่ำคือค่า3ตัวนี่ต่ำหมดเลยวิธีการผสมปุ๋ยต้องเทียบหลักตารางยังไงบ้างครับพอได้ค่าออกมานะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมต่ำทุกตัวนะครับเราก็จะเปิดดูตารางที่เป็นตารางของกรมการข้าวของพี่ปลูกข้าววายแสงก็ได้วายแสงถ้าสมมติปลูกข้าววายแสงปุ๊บจะต้องเอาอะไรผสมกันบ้างนะครับมี18460คูณใส่ยู13กิโลอันนี้คือ1ไร่นะครับโอเคงั้นเราเริ่มผสมเลยครับครับพี่จำได้ไหมครับผมจำไม่ได้นะฮะ4600 8กิโลกรัม8กิโลครับครับอันนี้คือไนโตรเจนครับ8กิโลครั
เฮ้ยทำไมพี่จำได้เก่งจังถูกไหมฮะถูกต้องครับ8กิโลครับมาจัดไปครับครับเดี๋ยวผมจัดการเทครับโพแทสเซียม0060อีก10กิโลกรัมโพแทสเซียม10กิโลครับและจากนั้นก็คือคนเลยครับผ้าใช้ได้ไหมได้ครับใช้ได้เลยครับนี่เดี๋ยวตรงมุมนั้นนะครับมุมนั้นยังแดงอยู่เลยใช้เก่ง ปัจจัยที่เราจะใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมและถูกต้องนะครับดู1ปัจจัยของดินนะครับว่าในปริมาณธาตุอาหารหลักในดินของเราเนี่ยมีอยู่มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเป็นเนื้อดินละเอียดเนี่ยก็แนะนำให้ใส่ตัวที่มี2ตัวหน้านะครับสูตรไหนก็ตามที่มี2ตัวหน้าไม่ว่าจะเป็น16 20 0นะครับหรือเป็น18 46 0ในส่วนของเนื้อดินหยาบในเนื้อดินหยาบเราก็จะแนะนำให้ใส่ครบทุกตัวนะครับเราก็จะแนะนำให้ใส่16 16 8 15 15 15นี้ก็ใส่ได้เหมือนกันต่อมาเรื่องระยะเวลาที่ใส่ที่เหมาะสมนะครับให้ใส่ปุ๋ยหลังจากมีการปักดำนะครับหรือถ้าเป็นนาหว่านนะครับใส่ปุ๋ยหลังจากเห็นข้าวงอกเนี่ยหลังจากนั้นประมาณ15วันส่วนในอัตราที่2และ3เนี่ยคือครั้งที่2และ3ในการใส่ปุ๋ยนะครับแนะนำให้ใส่ตัวที่เป็นไนโตรเจนนะครับก็คือในที่นี้เราใช้ยูเรียถ้าเป็นข้าวไวแสงที่เราปลูกนาปีนะครับเราแนะนำให้ใส่ก่อน20กันยาก็คือก่อนที่ข้าวตั้งท้องนะครับเอาสังเกตง่ายๆแต่ถ้าเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงนะครับวันที่60ของการเริ่มปลูกข้าวอีกอันนึงก็คือพันธุ์ข้าวนะครับ2ประเภทนะครับข้าวไวแสงก็คือข้าวที่จะออกดอกหรือจะผสมเกสรเนี่ยในช่วงเข้าฤดูหนาวนะครับก็คือช่วงที่ช่วงกลางวันเนี่ยสั้นกว่ากลางคืนส่วนข้าวไม่ไวแสงก็คือข้าวที่นับอายุนะครับขึ้นอยู่แค่มีน้ำเพียงพอไหมมีธาตุอาหารเพียงพอไหมแล้วก็อายุเนี่ยก็ตามลักษณะพันธุ์เลยฮะการเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับระยะการเติบโตของต้นข้าวนั้นเป็นการขยายผลงานวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปยังพื้นที่เกษตรกรรมรอบศูนย์เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาการปลูกข้าวให้มีผลผลิตได้สูงขึ้นและมีคุณภาพที่ดีขึ้นส่งผลให้เกษตรกรได้มีข้าวบริโภคในครัวเรือนได้อย่างพอเพียงและยังสามารถจำหน่ายในราคาที่ดีอีกด้วยครับนับเป็นความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการขยายผลงานวิจัยสู่ประชาชนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ